ต่อไปคุณจะว่าอย่างไรขอบคุณค่ะอาจารย์สำหรับช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงของ Q&A นะคะเราจะใช้เวลาช่วงเวลาประมาณ10นาทีที่เหลือสัก3คำถามพอไหวไหมคะอาจารย์ไอ้ลูกโอเคนั้นเริ่มคำถามแรกนะคะจากคุณหญิงนะคะรบกวนอาจารย์แนะนำกิจกรรมก่อนการภาวนาที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการภาวนาเช่นการฝึกชี้กงสวดมนต์หรือเดินจงกรมกิจกรรมไหนจะช่วยได้มากและควรใช้เวลาประมาณกี่นาทีก่อนการภาวนาคะเรื่องนี้ตัวเองก็สมควรพิจารณาว่ากิจกรรมไหนเหมาะกับตัวในความเห็นของผมกิจกรรมเหล่านี้ทุกอย่างเป็นภาวนาสวดมนต์ก็เป็นภาวนาเลยผมนึกไม่ออกว่ามันจะเป็นเรื่องก่อนภาวนาได้ยังไงเพราะว่าสวดมนต์ชิกงโยคะเดินจงกรมเป็นภาวนาทั้งนั้นแต่ผมก็เดาว่าไม่ความว่าก่อนที่จะนั่งปฏิบัติแนวอานาปานสติซึ่งเป็นภาวนาหลักของที่นี่อาจจะมีภาวนาอย่างอื่นมาก่อนก็ดีแต่เราดูเอาเองว่าอันไหนคือใครควรใช้โพชฌงค์มาดูสวดมนต์มันมีประโยชน์กับตัวเองอย่างไรมีประโยชน์กับการนั่งสมาธิอย่างไรเป็นต้นผมเองถ้าจะเลือกระวังสามสี่อย่างผมก็ชอบชีกงมากกว่าเพื่อนแต่บางครั้งก็สวดมนต์เล็กน้อยทุกวันนี้ผมชอบสวดโพชฌงค์แล้วก็บางทีก็โยคะเล็กน้อยก็ดูเอาบางทีผมนวดพอดีผมได้เรียนการนวดแบบปากใต้แบบสุราผมก็เลยบางทีก็บีบขาบีบแขนบีบอะไรบางแต่อีกอย่างหนึ่งผมจับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเตรียมเพื่อนางปฏิบัติอานาปานสติผมเลยเพิ่มอีกอย่างหนึ่งว่ามาทบทวนความตั้งใจวันนี้สิ่งที่ผมบรรยายเกี่ยวกับโพชฌงค์ถ้าไม่มีฉันทะสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยเกิดถ้ามีความตั้งใจที่ฉลาดตั้งใจงโง่ๆโลกก็มีเต็มไปหมดแต่ถ้ามีความตั้งใจที่เป็นธรรมะคือไม่ใช่เพื่อกูไม่ใช่เพื่อกิเลสถ้ามีความตั้งใจในทางธรรมแท้ๆและตั้งใจจริงก็จะมีฉันทะโพชฌงค์ก็เกิดได้ก็เลยทบทวนความตั้งใจเอ๊ะจะนั่งทำไมให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องชีวิตชีวาในจิตใจโอเคคำถามต่อไป
คำถามที่สองนะคะจากคุณหลิการพยายามฝึกจากหลายๆแนวทางมีประโยชน์และข้อควรระวังอย่างไรบ้างเป็นเพียงข้อสงสัยส่วนตัวค่ะเพราะไม่ได้ทำแบบนี้มานานมากแล้วเนื่องจากเป็นเพียงข้อสงสัยผมก็จะตอบสั้นๆถ้าหลายแนวแต่ละแนวมีวิธีมีมุมมองมีความเชื่อมีทฤษฎีมีอะไรของมันมีเทคนิคของมันเราก็เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้ความรู้ของเราในเรื่องภาวนาก็หลากหลายและกว้างขวางก็อาจจะเป็นประโยชน์แต่บางคนที่ชอบฝึกหลายแบบจะไม่เก่งสักอย่างแล้วในที่สุดอย่างผมก็มีหลายแบบและมีแบบหลักคืออานาปานสติและแบบเสริมและแบบเสริมบางอย่างก็ทำนั้นนั้นทีปีละครั้งสองครั้งบางอย่างทำอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอันนี้แล้วแต่เหมาะกับเราแต่ขอให้มีแนวหลักๆแนวหนึ่งสองแนวบางคนอาจจะมีอานาปานสติกับแผ่เมตตาเป็นหลักหรือเจริญพระกรุณาเป็นหลักหรือพิจารณาความตายเป็นหลักแต่อย่ามีหลายหลายหลักมันจะสับสนนี่ผมเจอบ่อยๆคนที่ฝึกหลายแนวแต่ฝึกผิวผืนก็เดี๋ยวละแนวที่ฝึกก็ฝึกแบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ฝึกแค่ลองชิมดูก็ได้ความรู้นิดๆหน่อยๆเพราะว่าเราได้ลงทุนนิดๆหน่อยๆแล้วบางทีก็เกิดสับสนเพราะว่าเอาบนกันแนวนี้แนวโน้นอามาคร่ากันแกงก็ไม่อร่อยถ้าแกงเอานี้เอาโน้นมันทำแกงอร่อยก็ทำได้แต่ทำไมแกง แกงเรามันจะมั่วจะอ้วกก็เลยระวังโอเคคำถามที่สามคำถามที่สามนะคะจากคุณก้าวนะคะเคยภาวนาจนรู้สึกเกิดปิติเกิดสุขแต่ปัจจุบันไม่รู้สึกถึงปิติและสุขแล้วจึงสันนิษฐานว่าตัวเองปฏิบัติจนถึงขั้นไม่ถึงขั้นไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วอยากถามอาจารย์ว่าสิ่งที่ศิษย์ประสบนั้นเป็นไปได้อย่างที่ตัวเองเข้าใจหรือไม่คะคำถามนี้อาจจะละเอียดสักหน่อยการไม่ถูกไม่สุขไม่แน่ใจว่าไม่ความอยากว่าอย่างไรเราพูดถึงอะไรเพราะว่าไม่ถูกไม่สุขในพระสูตรของพุทธศาสนาสำนวนไม่ถูกไม่สุขจะใช้กับเวทนามีสุขกับเวทนามีทุกข์กับเวทนามีทุกขมสุขเวทนาบางทีในบางช่วงบางเวลาการปฏิบัติของเราทุกเวทนาก็ไม่มีสุขสบายก็ไม่มี
เวทนาตรงนั้นก็เรียกว่าไม่ทุกข์ไม่สุขซึ่งถ้าสำนวนนี้ไม่ถึงความรู้สึกทางเวทนามันก็ไม่ใช่การปฏิบัติที่เราจะพยายามถึงมันจะเป็นปรากฏการณ์เกิดตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยเลยถ้าเป็นเวทนาสมควรที่จะมีสติกำหนดรู้เรามีธรรมวิชยะใครครวญดูว่าเป็นอย่างไรไม่ถูกไม่สุขที่น่าสนใจพระเดชพระคุณพระมักจำชายาปัจจุบันไม่ได้ท่านเจ้าคุณประยุทธ์เป็นชั้นธรรมธรรมอะไรเป็นชั้นพรหมแล้วพรหมอะไรจำไม่ได้ท่านเป็นเขากับอาจารย์ตอนนี้ท่านเป็นสมเด็จพระโกษาจารย์สมเด็จใช่ไหมสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ค่ะอาจารย์ปออประยุตโตครับเป็นสมเด็จแล้วค่ะครับก็อย่างไรท่านสมเด็จไม่สมเด็จท่านเป็นบุคคลสำคัญสำคัญน่ารักมากมากเมตตาสูงความรู้เยอะน่าสนใจในหนังสือพุทธธรรมของท่านมีบางแห่งแห่งหนึ่งที่ท่านก็มีมุมมองว่าถ้าทุกข์มันสุขเวทนาดูดีๆในที่สุดมันจะออกมาเป็นสุขแต่สุขผมอาจจะเข้าใจท่านผิดก็ได้แต่ในยาที่ผมจำได้จะเป็นความสุขชนิดละเอียดมากๆแต่อันนี้ผมยกขึ้นมาเพื่อคุณก้าวจะได้พิจารณาถ้ากำลังมีธรรมชาติอยู่ธรรมชาตินั้นรู้สึกสุขไหมรู้สึกทุกข์ไหมหรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็เป็นเวทนาก็ดูมันโดยจิตใจที่เป็นกลางเพื่อไม่โง่เพราะว่าทุกขมสุขเวทนาสามารถหล่อเลี้ยงอวิชชาอยู่คือมันจะเฉยเมยเฉยเฉยชนิดว่าอยู่เฉยเฉยแล้วก็ไม่เรียนรู้แต่พอดีมีอีกสำนวนหนึ่งในเรื่องฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุกฌานเป็นต้นในฌานที่หนึ่งที่สองมีปิติกับสุขฌานที่สามมีแต่สุขไม่มีปิติแต่มีสติด้วยมีและฌานที่สี่ทุกขเวทนาหายไปนานแล้วสุขเวทนาปิติก็ระงับสุขเวทนาก็ระงับมีแต่อุเบกขาที่บริสุทธิ์อยู่อันนี้ก็อีกแบบหนึ่งถ้าคุณก้าวคิดว่าเป็นแบบนี้ก็ดูสภาพจิตนั้นว่านิวรณ์หมดหรือเปล่าถ้าฌานไม่มีนิวรณ์จิตแจ่มใส
และแจ่มใสทักถึงจตุกฌานจะแจ่มใสอย่างบริสุทธิ์มากๆแต่ไม่ยินดียินร้ายเลยคืออุเบกขาปิติและสุขอาจจะยังยินดีเล็กน้อยทำไมถึงขนาดตัวกูก็พิจารณาอย่างไรมีสติมีธรรมวิชัยยะตรงนั้นก็จะมีวิริยะที่ละเอียดดีๆก็ศึกษาดูโอเคในแชทมีอะไรบ้างสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ขอบคุณค่ะก็สำหรับในช่วง Q&A นะคะก็จบลงพอดีน้องพัดก็เมตตาทิ้งแชทไว้ให้ทุกพวกเราทุกคนนะคะเรื่องโพชฌงค์7แล้วก็ชื่อของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะคะโอเคในช่วงสุดท้ายน้องพัดมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเราก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะเพียงแต่ว่าจะพูดถึงก็วันนี้อาจารย์ก็เมตตานะคะทำให้เราเข้าใจแล้วก็ได้องค์ธรรมนะคะที่ เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมนะคะแล้วก็ฟังไปเนาะแล้วก็ได้ทดลองสังเกตดูนะคะโพชฌงค์7กับการมาลองศึกษากระบวนการอานาปานสติดูนะคะเนื่องจากว่ามีตั้ง7องค์ธรรมนะคะวันนี้ก็คงได้เฟ้นแล้วก็ได้ทดลองนำมาใคร่ควรในบางข้อธรรมนะคะและพรุ่งนี้เราก็คงจะได้มีโอกาสได้ภาวนากับอาจารย์แล้วก็ได้ฝึกในเชิงปฏิบัตินะคะก็เพิ่มมากขึ้นนะคะพร้อมกับพวกเราก็ไปทดลองฝึกกันดูก็ค่อยๆฝึกดูนะคะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะค่ะยังไม่ต้องหมดกำลังใจนะคะวันนี้ก็ถือว่าชิมลองได้นำเอาโพชฌงค์7บางข้อมาทดลองสังเกตดูใส่ใจดูนะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเปิดห้องซูมเวลา 5:15 นะคะพบกับพี่ตู่ตอน 5:30 นะคะเราฝึกชี้กงก่อนเพื่อฝึกสติอยู่กับกายนะคะแล้วก็ได้ผ่อนคลายด้วยนะคะก่อนที่จะมาภาวนากับอาจารย์ตอน6:00 AMนะคะเป็นเวลา1 ชั่วโมงค่ะก็เดี๋ยวเรากราบบูชาพระรัตนตรัยนะคะด้วยกันค่ะแล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบเชิญชวนพวกเรากราบธรรมสวัสดีแล้วก็ขอบคุณอาจารย์สติกโรพร้อมกันค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ